วันอังคารที่9พฤศจิกายน64นี้ภาครัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนางวดแรกนะครับโดยเป็นเงินตามโครงการประกันรายได้เป็นเงินช่วยเหลือตามส่วนต่างราคาข้าวปัจจุบันกับราคาประกันที่ภาครัฐประกาศไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวนานะครับโดยข้าวหอมมะลิจะได้รับช่วยเหลือตันละ 4,135 บาท77สตางค์ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ได้ช่วยเหลือตันละ 3,592 บาท25สตางค์ข้าวหอมปทุมธานีได้เงินช่วยเหลือตันละ 1,052 บาท13สตางค์ข้าวเจ้านะครับได้รับเงินช่วยเหลือตันละ 1,934 บาท62สตางค์และข้าวเหนียวนะครับได้รับเงินช่วยเหลือตันละ 4,337 บาท47สตางค์เงินโอนเข้าบัญชีชาวนางวดแรกวันอังคารที่9พฤศจิกายน64นี้และก็ทยอยโอนเข้าบัญชีเพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ต่างๆที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างต่อเนื่องครับ